อกเลยนะครับว่าเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็มีพวกมิจฉาชีพนะครับพวกมิจฉาชีพเนี่ยทำการหลอกลวงโดยใช้นะครับเทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยนะครับหลอกลวงคนให้เสียเงินเสียทองเนี่ยเยอะแยะมากมายซึ่งกลลวงของมิจฉาชีพเนี่ยก็มีในรูปแบบต่างๆวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะสรุปนะครับเอา7หัวข้อใหญ่ๆนะครับ7หัวข้อใหญ่ๆเอามาให้ทุกคนได้ระวังตัวกันแล้วก็กลยุทธ์ในการวิธีการทำหรือว่าอะไรข้อมูลเนี่ยนะครับให้มาทุกคนได้ระวังตัวจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อสำหรับ7หัวข้อใหญ่ๆเนี่ยจริงๆมีวิธีการโกงมันเยอะแยะมากมายแต่ผมเอาแค่7หัวข้อใหญ่ๆที่ส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้กันหรือมิจฉาชีพใช้กันเนี่ยต้องบอกเลยว่า7หัวข้อเนี้ยเป็น7หัวข้อที่ใช้แล้วก็มีคนหลงเชื่ออยู่ตลอดเวลายังไงก็แล้วแต่นะขอให้ทุกคนระวังตัวกันด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับแต่ละหัวข้อที่บอกว่ามันมีหัวข้ออะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวไปฟังทีละหัวข้อกันเลยครับผมข้อที่1 นะครับหลอกว่าทำผิดกฎหมายส่วนใหญ่มิจฉาชีพนะครับที่จะโทรมาเนี่ยนะครับหลอกว่าทำผิดกฎหมายเนี่ยจะอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรเป็นเจ้าหน้าที่DSI เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษอะไรเนี่ยเพื่อจะโทรมาหลอกลวงว่าเราอะนะครับมีนะครับหมายจับบ้างมีการทำผิดอย่างนั้นบ้างมีการทำผิดอย่างนี้บ้างมีการทำผิดอ้างสารพัดเรื่องของการทำผิดแล้วก็ให้เราทำการยังไงครับยืนยันตัวตนนะครับยืนยันตัวตนว่าเราอะไม่ได้ทำผิดโดยการขอข้อมูลต่างๆ สมัยก่อนเนี่ยก็คือจะให้เราเข้าไปกดนะครับในการโอนเงินในการยืนยันแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะใช้วิธีการที่เข้าไปแล้วก็หลอกว่าถ้าเกิดว่าให้เราแสดงความบริสุทธิ์ใจส่วนใหญ่นะครับมันจะบอกว่าที่เรากระทำความผิดกฎหมายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะครับเงินในการฟอกเงินมั่งในการโอนเงินไปต่างประเทศไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดมั่งข้องเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อทำให้เราอะนะครับโอนเงินไปให้เพื่อยืนยันเอาไว้ก่อนว่าเราอะไม่ได้กระทำความผิดนะครับเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเพื่อทำการยืนยันแล้วเดี๋ยวมันก็จะโอนเงินกลับมาเนี่ยแหละครับเป็นการหลอกลวงจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครให้เราโอนเงินเนี่ยแล้วมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าเรากระทำความผิดจำไว้เลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะไม่โทรหาเราเมื่อเรากระทำความผิดนะครับไม่เจ้าหน้าที่จะไม่มีการโทรหาจะใช้นะครับส่งหมายเรียกหรือส่งหมายสารมาหาเราเท่านั้นจะไม่มีการโทรมาบอกว่าเรากระทำความผิดเชื่อเถอะครับว่าวันนี้นะครับไม่มีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกแล้วก็ให้เรายืนยันอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะโทรมาบอกก็คือให้เราอ่ะไปพบเขาเลยที่สถานีตำรวจหรือสถานีที่ที่เกิดเหตุไม่มีการโทรมาบอกว่าให้เราโอนเงินเพื่อการยืนยันหรอกครับจำไว้นะครับว่าหลอกว่าเราทำผิดกฎหมายเนี่ยอย่าได้หลงเชื่อเด็ดขาดข้อที่สองนะครับก็คือหลอกให้สินเชื่อออนไลน์ต้องบอกก่อนเลยนะเพราะหลายๆคนเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปในเว็บนะครับเข้าไปเสิร์ชหาเพื่อจะกู้เงินทำการกู้เงินบ้างแหละทำการยืมเงินบ้างแหละทำอะไรพวกนี้นะครับก็มิจฉาชีพก็เลยใช้ช่องโหว่ตรงนี้นะครับว่าคนที่อยากกู้เงินนะครับก็จะมีการให้สินเชื่อออนไลน์ในการอนุมัติง่ายอนุมัติใหม่อนุมัติเร็วนะครับอนุมัติไม่เกินไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะไม่ต้องใช้ติดเครดิตบูโรหรือทำอะไรก็สามารถที่จะไอ้นี่ได้กู้ได้โดยในการกู้เนี่ยนะครับจะกู้เนี่ยจะต้องมีการมีเงินทำสัญญาก่อนมีเงินมัดจำก่อนมีเงินวางอย่างนั้นอย่างนี้อ้างสารพัดเพื่อให้เราโอนเงินส่วนน้อยก่อนเช่นวันนี้เราอยากได้ 30,000 ก็ต้องโอนก่อน 3,000 นะครับ 10% เพื่อจะไปทำสัญญาเพื่อจะไปมัดจำเพื่อจะไปทำการปลดล็อกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องบอกเลยว่าสินเชื่อออนไลน์พวกนี้นะครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะปล่อยเงินสินเชื่อให้กับเราเนี่ยแน่นอนครับเขาต้องมีผลประโยชน์หรือเขาต้องมีสิ่งที่เขาต้องการนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับจะปล่อยให้เราขนาดสถาบันการเงินยังต้องเช็คแล้วเช็คอีกเพราะว่าการที่เขาปล่อยเงินไปเขาก็อยากได้ต้นคืนแล้วก็อยากได้ดอกเบี้ยจู่ๆเขาจะมาให้เราง่ายๆแบบเนี้ยต้องบอกเลยว่าสินเชื่อออนไลน์พวกนี้จะยากนอกจากชื่อพวกดอกเบี้ยโหดๆหรือแอปเงินกู้ต่างๆนะให้ก็จริงแต่ก็อย่างที่บอกว่าผลที่จะตามมาก็เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นไอ้พวกสินเชื่อออนไลน์เนี่ยก็เป็นการหลอกลวงอีกอย่างนึงข้อที่3นะครับก็คือหลอกให้ชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการตอนนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่นะครับพวกนี้นะก็จะเปิดเพจเปิดเว็บเปิดอะไรขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจะมีของราคาถูกของราคาถูกเท่านั้นเท่านี้หรือให้โอนเลยเงี้ยจะได้ของราคาพิเศษเช่นบางทีเอาทองเนี่ยนะครับราคาตอนนี้บาทละ 30,000 หรือบาทละ 25,000 แต่ต้องโอนเลยต้องการชำระเลยต้องอย่างเงี้ยครับผมก็คือ
แต่พอเมื่อเราโอนเงินไปแล้วก็จะไม่ส่งสินค้าให้ไม่ส่งของให้บล็อกเราปิดเราไปเลยเพราะฉะนั้นจำไว้เลยครับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะทำการซื้อของหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยต้องดูดีๆก่อนว่าสินค้านั้นอ่ะมันเป็นสินค้าที่ราคาในท้องตลาดประมาณเท่านี้แล้วมันจะลงมาราคาถูกเท่านี้หรือทำไมต้องรีบโอนก่อนเพราะจริงๆแล้วตักถามว่าการที่จะซื้อสินค้าอะไรเนี่ยเราต้องระมัดระวังเพราะบางทีเนี่ยการที่เอาของถูกของที่ถูกเอามาเป็นตัวร่อนะครับแล้วก็ต้องให้เราโอนเลยไม่มีการเก็บเงินปลายทางอะไรพวกนี้ให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าเป็นพวกมิจฉาชีพโดยเฉพาะที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เนี่ยราคาแพงๆพวก iPhone อะไรพวกนี้นะครับเวลาที่ออกมาใหม่โอ้โหราคา 3-4 หมื่นเอามาเหลือ 20,000 ฟาหรือ 20,000 เพื่ออะไรครับเพื่อให้คนนะครับอยากได้แล้วก็ตัดสินใจโอนเงินไปเพราะอยากได้ของถูกอยากได้ของไอ้นี่ผลสุดท้ายแล้วพอโอนเงินไปปุ๊บก็จะบล็อกเราแล้วก็ปิดเราแล้วก็เงียบหายไปอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่มิจฉาชีพนะครับชอบใช้ข้อ4นะครับหลอกให้โอนเงินให้ก่อนการหลอกให้โอนเงินให้ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแก๊งสแกมเมอร์นะครับแก๊งสแกมเมอร์ก็หรือมาในรูปแบบต่างๆนะครับมาในรูปแบบต่างๆเช่นมาในรูปแบบเป็นแฟนกันบ้างจีบบ้างอะไรเงี้ยส่งเงินส่งพัสดุมาจากต่างประเทศพอส่งมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีค่าธรรมเนียมมีค่าภาษีมีค่านู่นค่านี่นะครับหรือบางทีก็หลอกว่าเดี๋ยวจะมาหานะครับตอนนี้ไปทำธุรกิจตรงนั้นตรงนี้แล้วเกิดปัญหาให้เราโอนเงินให้ก่อนต้องบอกก่อนเลยว่าพวกนี้ก็มีเยอะก็คือทำให้เราหลงเชื่อทำให้เราหลงรักหรือว่าถ่ายรูปนะครับเป็นรูปเงินนะครับว่าไม่สามารถที่จะโอนได้จะต้องส่งมาแล้วก็บางทีก็บอกหลอกว่าเป็นทหารนะกำลังไปพบเนี่ยไปยึดมาเนี่ยเป็นเงินดอลลาร์มาเยอะแยะมากมายอยากจะมาลงทุนกับประเทศคุณเอามาช่วยคุณอย่างเงี้ยแล้วก็จะส่งเงินมาบอกเนี่ยส่งมาแล้วแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาจะพวกนี้จะทำเป็นขบวนการครับก็คือจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าเนี่ยมีของส่งมาจากต่างประเทศแต่เราอ่ะจะต้องทำการโอนเงินเพื่อเสียภาษีก่อนหรือโอนเงินเพื่อจ่ายค่าภาษีก่อนโอนเงินเพื่อจะจ่ายแล้วเอาของมาแต่ถ้าเราบอกกับเขาว่าให้หักเอาเงินจากนั้นไปเลยเปิดเลยแล้วเอาหักเอาเงินจากนั้นไปเลยเนี่ยมันก็จะไม่ยอมจะให้เราโอนเงินอย่างเดียวเนี่ยแหละครับเป็นการหลอกให้โอนเงินให้ก่อนส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกต่างชาตินะครับชาวต่างชาติเยอะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยโดนหลอกหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่จะมีใครส่งของมาให้เราหรืออะไรส่งของมาให้เราบอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเสียเงินเราบอกเลยว่าเดี๋ยวเราไปเสียที่จุดนั้นเลยที่จุดสัมภาระเลยอะไรก็เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรับของตรงนั้นเลยอันนี้จะปลอดภัยฝ่าแต่ถ้าให้เราโอนเงินก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาของมาส่งผมบอกได้เลยว่าครับว่า 99.99% ส่วนใหญ่จะหลอกลวงนี่ก็เป็นกลลวงอีกชนิดหนึ่งครับผม 5. นะครับคือการหลอกให้ลงทุนต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีเยอะมากนะครับที่ข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นลงทุนตรงนั้นลงทุนตรงนี้แชร์ตรงนั้นแชร์ตรงนี้แล้วก็มีผู้เสียหายนะครับต้องบอกเลยว่าการหลอกข้อนี้นะครับหลอกกันได้เป็นพันล้านก็มีเป็นร้อยล้านก็มีเป็นหมื่นล้านก็มีในการให้หลอกให้ลงทุนโฟเร็กซ์มั่งหลอกทุนลงทุนคริปโตมั่งลงทุนเรื่องเหรียญมั่งลงทุนเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับการหลอกส่วนใหญ่ก็คือจะใช้วิธีก็คือใช้ความโลภของเราเนี่ยแหละนะครับเป็นจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราเอาเงินมาลงไม่ต้องทำงานครับใช้เงินทำงานเอาเงินมาลงเนี่ยเดี๋ยวจะมีเงินปันผลเดือนละเท่านั้นเดือนวันละเท่านี้อะไรเงี้ยอาทิตย์ละเท่านั้นสองอาทิตย์ได้เท่านี้เดือนนึงได้เท่านั้นได้เท่านี้ในการลงครั้งแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับในการที่เปิดออกมาเนี่ยนะครับลงครั้งแรกๆใครที่ไปลงครั้งแรกๆเนี่ยจะได้เงินตามที่บอกหมดเหตุผลเพราะว่าเอาเงินเรามาจ่ายเงินเราก่อนเมื่อเราคิดว่าเฮ้ยมันได้จริงก็จะไปชวนคนนู้นคนนี้มาพอชวนมาปุ๊บนะครับเมื่อเงินมาเยอะๆปุ๊บเจ้าของก็คนที่เปิดมาหรือคนที่ชักชวนเนี่ยก็จะเอาเงินหอบหนีไปส่วนคนที่จะตกไปเป็นผู้ต้องหาหรือตกต้องได้รับผลก็คือคนที่ไปชวนคนอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าการที่ชวนคนมาลงทุนให้เราดูดีๆเพราะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าให้เราเอาเงินมาลงเฉยๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรแล้วจะมีเงินปันผลเพราะถ้ามันทำได้จริงเขาคงไม่มาชวนเราหรอกอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงก็คือชวนมาลงทุนผมบอกเลยว่าใครชวนเรามาลงทุนอะไรก็แล้วแต่ศึกษาดูให้ดีคิดให้ดีและไต่ตองให้ดีก่อนนะครับว่าสิ่งที่นั้นมันเป็นไปได้ไหมจำไว้นะครับว่าวันนี้บางครั้งเขาไม่ได้หลอกเราแต่เราหลอกตัวเองนี่ก็เป็นอีกเทคนิคในการหลอกลวงให้เราเสียเงินเสียทองครับผมข้อ6เนี่ยก็คือหลอกการเอาข้อมูลต้องบอกก่อนว่าการหลอกเอาข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ได้หลอกนะครับเพื่อจะเอาเงินเราโดยตรงแต่การที่หลอกเอาข้อมูลเราไปทำอะไรเนี่ยนะครับแล้วทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายอันเนี้ยวิธีการก็คือส่วนใหญ่ก็คือเขาจะเปิดเว็บขึ้นมานะครับว่าวันนี้นะครับมีของแจกให้เราไปลงทะเบียน
พอลงทะเบียนปุ๊บก็ให้เขาก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเราก็กรอกข้อมูลส่วนตัวไปเพื่ออยากได้ของฟรีอยากได้ของนี่ปุ๊บหรือลงทะเบียนฉีดวัคซีนฟรีอะไรเงี้ยเราก็ไปลงทะเบียนหรือการลงทะเบียนอะไรก็แล้วจำไว้นะครับว่าวันนี้ถ้ามีให้เราไปลงทะเบียนข้อมูลอะไรเนี่ยให้เราดูดีๆก่อนว่าการที่เราไปลงทะเบียนนั้นเพื่ออะไรเพราะส่วนใหญ่นะครับการที่มีของฟรีมาแจกหรือให้เราไปลงทะเบียนเพื่อขอข้อมูลเราเนี่ยเพื่อเอาข้อมูลเราไปปลอมแปลงนะครับไปปลอมแปลงหลอกเอาข้อมูลจากเราเพื่อจะไปปลอมแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วหลอกเอาข้อมูลของเราเนี่ยโดยการที่ผ่านเว็บต่างๆที่เราไปกรอกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปกรอกข้อมูลต่างๆเนี่ยอย่าให้ข้อมูลของเราหลุดไปหรือเราต้องแน่ใจว่าเว็บที่เราไปกรอกหรือสิ่งที่เราจะต้องไปกรอกเนี่ยเพื่อทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้เพราะการที่เอาข้อมูลของเราไปเนี่ยมันสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้หลายๆอย่างแล้วผลสุดท้ายเราคนที่ผิดกฎหมายก็คือเรานะครับจำไว้นี่อีกหนึ่งข้อนะครับการหลอกเอาข้อมูลอันนี้ก็สำคัญเราต้องดูดีๆนะครับในการกรอกข้อมูลลงในระบบอินเทอร์เน็ตข้อ7นะครับหลอกนำข้อมูลไปปลอมแปลงก็มาจากที่ข้อที่6นะครับเมื่อเขาสร้างเว็บไซต์อะไรแล้วเนี่ยแล้วได้ข้อมูลของเราไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปปลอมแปลงเช่นเอาไปปลอมแปลงในการซื้อสินค้าในการเบิกเงินในการถอนเงินหรือในการที่ชำระค่าบัตรเครดิตนะครับเอาบัตรเครดิตต่างๆหรือชำระค่าสินค้าบริการต่างๆอันนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อเขาได้ข้อมูลของเราไปเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราไปนะครับในระบบอินเทอร์เน็ตก็คือไปกรอกข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่ออะไรครับเพื่อใช้บัตรเครดิตของเรานะครับใช้บัตรเครดิตของเราในการชำระค่าสินค้าหรือใช้ข้อมูลของเราในการเบิกเงินทำธุรกรรมต่างๆได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือมันทำอยู่ในออนไลน์สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงให้มากก็คือบัตรประชาชนของเรานะครับแน่นอนครับเลข13ตัวเลข13ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะไอ้นี่ได้แต่มันจะมีเลขอยู่หลังบัตรนะครับเลขหลังบัตรอันเนี้ยเวลาที่เราจะถ่ายให้ใครก็แล้วแต่อย่าถ่ายเลขหลังบัตรหรืออย่าเอาเลขหลังบัตรเลข13ตัวเราสามารถที่จะให้ข้อมูลได้หรือว่าถ่ายไปข้างหน้าได้แต่ว่าเลข13หลักเลขข้างหลังบัตรเราอย่าให้ใครเป็นเด็ดขาดเหมือนกับบัตรเครดิตก็เหมือนกันตัวเลขข้างหน้ามันยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไอ้เลขข้างหลังมันคือรหัสยืนยันเพราะฉะนั้นเวลาการที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องระวังตรงนี้ให้ดีเพราะว่าหลังจากที่เขาได้ข้อมูลเราครบเนี่ยเขาสามารถเอาไปกรอกในระบบอินเทอร์เน็ตหรือในโลกโซเชียลแล้วสามารถที่จะใช้บัตรเครดิตของเราก็ได้หรือใช้ข้อมูลของเราในการเปิดบัญชีใหม่ก็ได้หรือชำระค่าสินค้าค่าบริการก็ได้ต้องระวังไว้อันนี้ก็คือเป็น7วิธีเบื้องต้นที่ผมเอามาฝากเอาไว้ก่อนนะครับในการเตือนพวกเรานะครับเพราะว่ามันยังมีอีกหลายรูปแบบเลยแต่ที่บอกมาเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบเบสิกนะครับที่ใช้แล้วได้ผลและทำให้คนเสียเงินเสียทองมาเยอะก็ฝากเอาไว้นะครับทุกคน